เงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วก็มีกล้อง DSLR นะครับของ Nikon เนาะมีกล้องmirrorless ของ Canon M50 อะไรเงี้ยมีเว้ยแต่ว่าแบบสุดท้ายก็ขี้เกียจใช้อ่ะสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ Hello สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ G7 ทางช่อง G7 และ108 Share นะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Xiaomi 11 Lite 5G NE นะฮะมาใช้แทนโทรศัพท์สำรองเครื่องที่3นะเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้คือนั่งแบบใกล้ถนนมากต้องการแสงจากธรรมชาติแต่ว่าฝนก็กำลังจะตกคึมมาแล้วอ่ะโอเคก็คือเราจริงๆเนี่ยเราจะมีมือถือเครื่องหลักนะครับที่เอาไว้ใช้ทุกอย่างเลยนะก็คือ iPhone 11เครื่องนี้นะครับเอาไว้คุย LINE เล่นโซเชียลนะครับถ่ายคลิปเนาะเล่นเกมนะครับซึ่งมันเยอะเกินไปอ่ะสงสารมันนะครับเกิดแบบอยู่ดีๆมาแล้วมันพังมาเงี้ยเราก็ไม่น่าจะมีกำลังไปซื้อ iPhone เครื่องอื่นมาทดแทนนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็น iPhone ที่แบบตกรุ่นแล้วแต่ยังมีจำหน่ายอยู่เช่น iPhone 11เนี่ยแหละนะฮะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ 15,900 บาทนะครับถามว่าให้เราซื้อมาเลยได้ไหมก็ได้แหละนะครับ15,000 ก็ไม่ได้สูงมากอะนะเมื่อเทียบกับตอนที่มันเปิดตัวระหว่างนี้เราจะแกะกล่องไปเลยนะครับเพื่อ1ก็คือเป็นหลักฐานประกอบการรับสินค้าเนาะเผื่อมันมีดีเฟกต์มีตำหนินั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยจะได้เคลมได้นะฮะ2ก็คือจะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะว่ามันเป็นมือถือรุ่นเก่าแล้วนะครับเปิดตัวมาน่าจะเกือบปีแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับจนแบบราคามันลดลงอ่ะจาก 1,900 มั้งเหลือ 9,000 นะครับลดลงมา 2,000 แล้วอ่ะประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็เหตุผลก็คือข้อแรกไปแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของราคานะครับข้อที่2เนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับก็คือในฐานะที่เราเป็นกีกเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่สุดในครอบครัวแล้วกันไม่กล้าเอาตัวเองไปปราบดาตัวเองขึ้นเป็นแบบระดับอำเภอหรือระดับหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะฮะแล้วในบ้านเนี่ยก็มีทั้งฝั่งที่ใช้ iPhone และฝั่งที่ใช้ Android นะครับคือถ้าถามเรื่อง iPhone เนี่ยเกือบ 90% เนี่ยเราก็ช่วยได้แหละช่วยแก้ปัญหาได้ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง Android เนี่ยก็คือมึนตึ๊บเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ยังไงเราก็ต้องเลือกของ Android นะถามว่าทำไมไม่เลือกเรือธงของ Android ก็ยังว่าแหละเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของราคาเพราะว่าเรือธง Android เนี่ยแบบพวกจอพับอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ก็ขายไตเหมือนกันนะครึ่งแสนเหมือนกันนะครับข้อที่3ก็คือกล้องหลังมีเลนส์อัลตร้าไวด์นะซึ่งแน่นอนรุ่นนี้มันมีนะครับแต่ว่าโอเคเปลี่ยนเลนส์ได้ระหว่างถ่ายวิดีโอถามว่ามันสู้ iPhone 11ไหมเราว่าคงไม่สู้นะครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นมือถือเครื่องนี้อันนี้เป็นเครื่องสำรองเครื่องที่2นะครับก็คือ iPhone 7นะฮะอันนี้ถามว่าดีไหมดีนะกล้องก็พอใช้ได้นะครับเสียอย่างเดียวคือไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์นะอย่างที่ทราบกันคือมันเป็นมือถือที่เก่าแล้วแต่ในความเก่าของมันเนี่ยก็สามารถถ่าย 4K ที่30เฟรมเรทได้นะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว้ยเพราะว่าเราตั้งแต่ที่มาหาข้อมูลของฝั่ง Android ใช่ไหมไม่ได้จะถ่าย 4K นะครับไม่เคยมีความคิดว่าจะทำงานคอนเทนต์ออกมาในระดับ 4K เลยนะที่เราต้องการก็คือ 1080p 60เฟรมเรท
เนี่ยเราต้องการแค่นี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยทำได้เว้ยแต่ถามว่าทำไมเครื่องหมายถูกมันติ๊กอยู่ที่30เฟรมเพราะว่ามันก็กลับไปที่เหตุผลข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของราคานะตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อมือหนึ่งนะเราไปไม่ไหวจริงๆที่รอม64ขึ้นไปนะครับเราก็เลยได้มาแค่32แต่คราวเนี้ย Apple เองเขาก็พลาดเนาะคือคิดได้ไงอะมือถือรอมสตอเรจหน่วยความจำ32กิกแต่ว่าสามารถบันทึกวิดีโอที่ 4K 30เฟรมอะไรเงี้ยมันจะทำได้ยังไงวะก็ตลกอยู่เหมือนกันนะฮะกล้องหลังมีอัลตร้าไวด์ใช่ไหมข้อ3นะครับข้อที่4นะกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอย่างน้อยจะต้องมีระบบกันสั่นแบบใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Electronic Image Stabilizer นะครับอันนี้มันคือขั้นกว่าใช่ไหมขั้นกว่าก็คือ EIS นะครับแต่ขั้นสูงสุดก็คือ OIS นะครับอันนั้นจะเป็นใช้ฮาร์ดแวร์เลยก็คือมันจะมีมอเตอร์ที่ตัวเลนส์นะครับป้องกันการสั่นไหวของภาพในระหว่างที่ทั้งถ่ายภาพนิ่งนะคือเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมือเราก็อาจจะสั่นใช่ไหมถ้าไม่มีระบบการสั่นไม่เฉพาะOIS นะครับ EIS ก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะถ้าไม่มีการสั่นเนี่ยก็จะทำให้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมันเบลอนะครับซึ่งตัวนี้มีในส่วนของ EIS นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่มันไม่มี OIS นะฮะแต่ยังว่าแหละว่ามันเป็นราคาแบบกลางๆนะครับไม่ใช่แบบตัวท็อปเรือธงอะไรอย่างงี้นะแล้วถามว่าถ้าแบบติดตามเราอยู่ตลอดเนาะก่อนหน้านี้เราจะมีซื้อAndroid เครื่องหนึ่งมาใช่ไหมครับก็คือยี่ห้อ True รุ่น S1 นะครับถามว่าตัวนั้นเนี่ยดีไหมดีนะในแง่ของการแบบใช้เล่นโซเชียลเสพคอนเทนต์ต่างๆนะครับเปิดเพลงผ่านจู๊กส์อะไรอย่างนี้เนาะรวมทั้งเล่นเกม RV ก็พอได้นะครับคือเราซื้อมาเอาไว้ให้แบบเด็กๆมันยืมเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเล่นแบบแบกกันไต่แรงเนี่ยมันจะต้องแบบเล่นกันเป็นทีมเนาะเล่นกันเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องออฟเฟอร์มันนิดนึงแต่สิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกล้องนะครับตัวนั้นคือกล้องแย่มากนะเดี๋ยวอินเสิร์ตตัวอย่างฟูตเทจที่ได้จากกล้องตัวนั้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับซึ่งถามว่ามันชัดไหมมันก็ชัดนะครับออโต้โฟกัสในกล้องหลังมีไหมมีแต่ว่าไวบาลานซ์นะครับมูดแอนด์โทนมันไม่ได้สีมันจะเป็นซีดๆอ่ะสีอารมณ์แบบAndroid ถูกๆอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมนะฮะประมาณนั้นเนาะเราก็เลยส่งต่อให้กับหลานลูกของพี่ชายไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกับที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกข้อที่5พูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วเผลอพูดนะก็คือเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังต้องถ่ายวิดีโออย่างน้อยขนาด 1080p ก็คือ Full HD ใช่ไหมเฟรมเรทอยู่ที่ 60fps ขึ้นไปนะครับซึ่งอันเนี้ยก็สามารถทำได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิด EIS นะเปิดระบบการสั่นนะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบใช้ซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็นกล้องหน้านะมันจะถ่ายได้แค่ 1080p 30เฟรมเรทถ้าเราเปิด EIS นะครับคือเราดูข้อมูลเราดูคลิปรีวิวเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่า iPhone อีกนะ เพราะว่ามันอย่างที่เคยบอกว่าคนที่แบบเป็นกูรูด้าน Android เนี่ยในโลกของ Android เนี่ยโอ้โหแบบมันสุดยอดมากเลยเพราะว่ามันแวรี่มากนะครับมันมีน่าจะไม่ถึงแสนรุ่นก็เหลือน้อยอะ รวมทั้งโลกเนี่ยนะ Android นะแล้วก็กล้องหลังนะครับถ้าเราเปิด EIS นะครับมันจะถ่ายได้สูงสุดแค่ 1080p 60 เฟรมเรทนะฮะซึ่งก็โอเคนะก็ตอบโจทย์สำหรับเรานะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายกล้องหลังไปเลยหันกล้องหลังมาถ่ายหน้าตัวเองไปเลยก็ยังสามารถทำได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการ Full HD จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะเวลาที่เอา Full Frame มารวมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็น HD เดี๋ยวเป็น Full HD เดี๋ยวเป็น30เฟรมเรทเดี๋ยวเป็น60เฟรมเรทอะไรเงี้ยคือไอ้ที่เราถ่าย60เฟรมเรทมามันก็จะถูกดรอปมาให้เป็น30เฟรมเรทอะไรแบบนี้นะฮะก็เหมือนแบบขี่ช้างจับตะกั่วแตนน่ะในตอนที่แบบถ่ายคลิปมาอุตส่าห์ถ่ายมาอย่างละเอียดอย่างแบบว่าเฟรมเรทสูงไฮเฟรมเรทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายถูกมาบีบอัดให้อยู่ในขนาดที่ต่ำกว่า Full HD นะก็คืออยู่ที่ HD อะไรเงี้ยแล้วก็เฟรมเรทก็ถูกกดให้อยู่แค่30เฟรมเรทอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะมีแต่พูดนะไม่แกะละกล่อง อย่างที่บอกแล้วมันเป็นมือถือที่แบบเปิดตัวมานานแล้วนะครับก็ทุกสำนักพูดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดสเต็ปเหมือนกันหมดไม่มีใครแบบว่าบอกถึงเหตุผลของการเลือกเครื่องนี้เลยอะไรเงี้ยอ่ะเราจะไม่อธิบายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะดูเอานะถ้าอยากดูแบบคลิปแกะกล่องไปดูช่องอื่นนะกันสั่นนี่
ใช้ได้เฉพาะ 1080p 360 30เฟรมเรทนะครับที่กล้องหลังนะถ้าจะใช้ถ้าจะเอาความละเอียดนี่ต้องเป็นต้องปิดกันสั่นนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีกิมบอลอยู่ก็จะได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีกิมบอลอยู่ก็จะได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เสียไม่เป็นไรยังมีอีกหลายคนที่มือถือไม่มีมือถือใช้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าก็จะสกินโทนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาไปอินเสิร์ตให้ดูนะครับกล้องหน้า 1080 60เฟรมเรทไม่มีกันสั่นนะครับแน่นอนเพราะว่าขนาดกล้องหลัง 1080 60เฟรมเรทยังเปิดกันสั่นโอเคแล้วก็นี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากทราบมากนะครับก็คือกล้องถ่ายรูปที่เป็นแอปติดกับมากับตัวมือถือตั้งแต่โรงงานเนี่ยนะในระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันจะรองรับการใช้งานร่วมกับ My Wireless Salomonic B-Link 500 Pro ตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า Android เนี่ยชอบมีปัญหากันเนาะอาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นนะฮะแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้ก็คือ True S 1เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปกล้องของตัวมือถือนะครับที่มากับตัวมือถือได้นะจะต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า Open Camera มานะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคอ่ะก็เริ่มจากเดี๋ยวเราจะอัดแบบยาวเลยนะครับเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากแบบว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้แอปนะครับเอ้ยยังไม่ได้ต่อไมค์นะไมค์หัวกล้องนะครับโอเคอันนี้เสียงจะเป็นเสียงก็จะก้องๆหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเนาะแล้วเสียงพูดของเราเนี่ยมันไปสะท้อนกับผนังแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวกล้องนะฮะที่กำลังบันทึกวิดีโออยู่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะต่อแล้วนะนี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะว่าอันเนี้ยมันด้วยความที่มันบางนะครับก็เลยถูกตัดในส่วนของหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรออกไปนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้หูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตรรวมทั้งไมโครโฟนซึ่งเป็นหัวต่อแบบ 3.5 มิลอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้ตัวแปลงนะครับดองเกิลอะไรนะ USB Type C นะครับ to 3.5 มมนะตัวเมียนะครับโอเคอ่ะเสียบเลยนะโอเคฮัลโหลทดสอบนี่คือเสียงจากมือถือ Xiaomi 11 Lite5G NE นะครับที่ต่อเข้ากับไมค์Salomonic B-Link 500 Pro ชุดนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับฟังแบบสดๆเลยนะเราก็จะรีเพย์แบบถ่ายรีเพย์ตอนนี้เลยนะครับนี่เสียงจะเป็นเสียงก็จะก้องๆหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเนาะแล้วเสียงพูดของเราเนี่ยมันไปสะท้อนกับผนังแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวกล้องนะฮะที่กำลังบันทึกวิดีโออยู่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต่อแล้วนะนี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะว่าอันเนี้ยมันด้วยความที่มันบางนะครับก็เลยถูกตัดในส่วนของหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรออกไปนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้หูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตรรวมทั้งไมโครโฟนซึ่งเป็นหัวต่อแบบ 3.5 มิลอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้ตัวแปลงนะครับดองเกิลอะไรนะ USB Type C นะครับ to 3.5 มมนะตัวเมียนะครับโอเคอ่ะเสียบเลยนะโอเคฮัลโหลทดสอบนี่คือเสียงจากมือถือ Xiaomi 11 Lite5G NE นะครับที่ต่อเข้ากับไมค์Salomonic B-Link 500 Pro ชุดนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับฟังแบบสดๆเลยรีเพลย์โอเคนะฮะน่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่าเสียงมันมีความแตกต่างกันนะมูดแอนด์โทนของเสียงระหว่างก่อนเสียบไมค์
กับหลังเสียบไมค์นะครับเสียงมันต่างกันอยู่เนาะถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์เนี่ยก็ต้อง import เข้าไปในโปรแกรมตัดต่อ import footage อันนี้นะครับเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ดูเวฟเสียงนะว่ามันมีความ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะแต่เท่าที่ฟังจากหูธรรมดาเนี่ยนะหูเปล่าดูตาเปล่านะฟังก็หูเปล่านะมันได้อยู่นะฮะโอเคนะก็เหลือในส่วนของการเทสเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเทสไปเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยแล้วแบบวุ่นวายมากแต่ไม่เป็นไรมันจะได้แบบไม่คลาคาสังนะครับจะได้ไม่ดินพอกหางงูนะโอเคเดี๋ยวไปเทสเกมกันครับแบตก็เหลือน้อยด้วยอะไรนะ USB Type C นะครับ to 3.5 มมนะตัวเมียนะครับโอเคอ่ะเสียบเลยนะโอเคฮัลโหลฮัลโหลทดสอบนี่คือเสียงจากมือถือ Xiaomi 11 Lite 5G NE นะครับที่ต่อเข้ากับไมค์Salamonic B-Link 500 Pro ชุดนี้นะโอเคแล้วก็ข้อที่6นะครับมีรอมอย่างน้อย128 GB ขึ้นไปนะครับถามว่า64 GB แล้วเอามาถ่ายคลิปแบบ Full HD 60 frame rate อะไรเงี้ยมันพอไหมพอนะฮะแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราถ่ายไปเรื่อยซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมแบบเวลาที่เรางานชุกอะไรเงี้ยเนื้อหอมมากอะไรเงี้ยมีงานเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่มันจะต้องดองคลิปไว้นานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับ iPhone 11เนี่ยซึ่งเราใช้มันเป็นกล้องหลักของเราเลยอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วก็มีกล้อง DSLR นะครับของ Nikon เนาะมีกล้องmirrorless ของ Canon M50 อะไรเงี้ยมีเว้ยแต่ว่าแบบสุดท้ายก็ขี้เกียจใช้อ่ะมันขี้เกียจขนมานี่อันนี้คือแบบว่ายังเยอะอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูภาพเบื้องหลังนะฮะเดี๋ยวทำนิ้วเอาไว้ปิ้งทำนิ้วแบบนี้เราจะรู้ด้วยตัวเองว่าต้องอินเสิร์ตนะอะไรเงี้ยดูนะว่าแบบเบื้องหลังอ่ะมันยุ่งยากแค่ไหนนี่ขนาดใช้มือถือนะทำไมต้องมีรอม128 GB ขึ้นใช่ไหมในราคาที่แบบเอื้อมถึงนะครับก็แน่นอนอันนี้มี128 GB นะครับก็นั่นแหละเผื่อมันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องดองคลิปนะครับก็จะได้แบบไม่ต้องรีบถ่ายโอนข้อมูลนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วิธีการนะครับในการถ่ายโอนไฟล์จาก Android ไป iPhone เนี่ยนะครับหรือ iPhone ไป Android ก็ได้นะยังไงก็ได้นะย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยก็มีวิธีการมากมายนะครับก็คือใช้ระบบคลาวด์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนมันจะไม่สามารถที่จะส่งแบบเร็วๆนะครับด้วยความเร็วสูงโดยปราศจาก Wi-Fi การเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ในวงเดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนกับ iPhone ไป iPad หรือ iPhone ไป iPhone หรือ iPad ไป iPad อะไรงี้โดยการใช้ AirDrop ได้แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีทางออกอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือเราจะต้องมี Wi-Fi นะฮะก็ใช้ระบบคลาวด์อื่นๆนะครับณที่นี้ที่เราเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ก็คือไฟล์วิดีโอนั่นแหละจากโทรศัพท์มือถือ Android ไปที่ iPad นะครับด้วยแอปพลิเคชัน Google Photo นะฮะก็ไปหาดูกันได้นะครับโอเคแล้วก็ข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเล่นเกม ROV นะครับอันนี้จะต้องเล่นได้จริงๆอ่ะเราก็อยากได้แบบ High Frame Rate นะครับก็คือ60 FPS Frame per Second ขึ้นไปนะหรือใกล้เคียงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ข้อจำกัดของมันก็คือมันไม่สามารถปรับโหมดเฟรมเรทสูงได้สำหรับเกม ROV นะครับซึ่งเป็นเกมเดียวที่เราเพิ่งเริ่มเล่นในช่วงนี้นะฮะและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะต้องซื้อน้องมานะครับเพื่อเอามาใช้เล่นเกมแทนเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้ก็ยิ่งใช้งานหนักนะครับแบตเตอรี่มันก็ยิ่งเสื่อมแล้วเปลี่ยนแบตทีนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะและใช้เวลาเยอะอะไรแบบนี้ก็คืออันนี้จะมีปุ่มล็อกอิน Apple นะฮะอันนี้จะไม่มีปุ่มล็อกอิน Apple นะก็แน่นอนเพราะว่าอันนี้มันคือ Android นะแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมด้วยการสมัคร ID ของ Garena เนี่ยนะครับให้มันแบบเชื่อมโยงกับ Apple ID อะไรเงี้ยคุณจะต้องผูกขาดตัวเองนะครับโดยการไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้มือถือ Android ได้เลยนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามี ID เดียวเลยนะID Garena เนี่ยมี ID เดียวเลยแล้วก็เผอิญว่าเอาไปผูกกับ Apple ID อะไรเงี้ยจะต้อง
ใช้ iPhone ไปตลอดชีวิตเลยนะครับเว้นแต่ว่าสร้าง ID ใหม่ขึ้นมาโดยสมัครผ่านกาลีน่าโดยตรงนะครับหรือว่าเชื่อมโยงกับFacebook อะไรแบบนี้นะโอเคเห็นไหมมันไม่มีปุ่ม log in Apple นะวันที่6เดือนกันยาปี65นะครับXiaomi 11 5G NE นะสามารถเล่น ROE High Frame Rate ได้นะครับโดยที่กราฟิกเนี่ยปรับอยู่ที่ภาพเนี่ยปรับอยู่ที่ภาพ HD ปรับอยู่ที่สูงนะครับการแสดงผลปรับอยู่ที่สูงเนาะแล้วก็ Particle ปรับอยู่ที่สูงนะครับถามว่าปรับสุดหมดได้ไหมได้นะแต่ว่าก็อาจจะมีเฟรมเรทดรอปลงนะครับโอเคเสียงนี้เราเอาขึ้นประมาณ 50% นะครับแล้วก็ไมค์นี้ใช้เป็นไมค์หัวกล้องของตัว iPhone 11เลยนะเพราะว่าจะได้ยินเสียงของเกมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเสียงขึ้นสุดเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นั่นนี่อีกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเอาขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็เราจะขออนุญาตเทสด้วยการเล่นกับบอทนะครับเพราะว่าคงไม่ได้เทสจนจบเกมคือถ้าสมมติว่าเกมมันแบบ5ชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยมีมาแล้วนะเคยเห็นคนเล่นเกม ROV มาแล้ว1ชั่วโมงนะครับเราก็คงจะไม่ขี้เกียจแบบบันทึกยาวนานขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะโหมดปกติสร้างห้องนะครับแล้วก็ 5V5 แอดบอทเนี่ยถ้าเป็นเครื่องก่อนนะแค่แบบเพิ่มบอทเนี่ยก็จะแบบนานมากนะฮะก็จะโหลดนานมากแต่อันนี้ก็คือกดแบบปุ๊บติดปั๊บเนาะก็ยังว่าแหละราคามันต่างกันตั้งหลายเท่านะครับแล้วก็แรมอันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่า8 GB เนาะแล้วก็รอมอยู่ที่128นะโอเคแล้วก็การโหลดเนี่ยเล่นกับบอทอ่ะเนาะทั้งหมดเลยยกเว้นเรานะครับมันก็จะโหลดเร็วนิดนึงเห็นไหมเต็มทุกตัวนะส่วนของเราก็ประมาณนี้ดูเอานะฮะก็ถ้าเครื่องแรงๆอ่ะมันจะแบบโหลดเต็มมากไวมากแล้วก็เดี๋ยวสังเกตที่ศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีที่เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวนะเราไม่ได้เปิดไว้หรอกสู้กับศัตรูไปด้วยกันFPS นะครับโอเค FPS 60นะครับ60ได้แล้วนะนี่ๆๆ นะก็ไม่เป็นไปดังที่หลายสำนักเขาทดสอบเอาไว้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันเพิ่งเปิดตัวเนาะเรายังไม่ได้แบบอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนจริงๆนี่มายืนตีแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วป่านนี้มันก็น่าจะซูมยิงเราจนตายไปแล้วอิโมสุนะอันนี้คือใครคิวเลนเหรอคิวเลนทำไมไม่หายตัวยังไม่เวล4เหรอมันต้องเวล4ด้วยปะโอ้ขออภัยนะครับแบบกล้องก็โยกไปย้ายมาอยู่ได้มือถือไหมจริงๆอยากได้ฟิลแบบบวกกันหลายๆตัวนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือก Abyssal Clash Mode นะครับเล่นกับบอทนี่ภูมิใจ แต่ฝั่งเราบอทฝั่งเราก็ไม่ตายเลยนะมันก็บอทเหมือนกันนะถูกไหมจริงๆมันต้องไปเติมเลนอื่นด้วยนะฮะแต่ว่ายังว่าแหละนี่เป็นเหตุผลที่เลือกเล่นกับบอทนะเอาดิเอาดินี่เอาหัวร้อนมาด้วยในลืมใช้สังเกตที่เฟรมเรทนะครับว่ามันตกไหมอะไรไหมเนาะตอน
มันแบบบวกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาบวกเองก็ได้ไม่อยากทิ้งเลนนะไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องซีเรียสอะไรวะเล่นกับบอทมันมีแต่ฝั่งเรานะ ดูแล้วมันก็ยืนอยู่ในวงบ่ออุ้ยแล้วมันฆ่าคนของเราได้ตุ่มแล้วมันก็ไม่รู้จักตกนาการแบบมาช่วยกันตีนกไหมอะไรไหมนี่นะตายซะได้บูมสติ๊กแล้วเปียวหกอย่างไวอันนี้ก็บวกกัน3เนาะแล้วเราก็ไม่กลับเลนเลยพอดูเราบอกมันถอยมันจะถอยไหมไม่มีถอยจะตายไปซะยุยยุยวางแถบหรอวางแถบหรอมันขออภัยด้วยครับคือมือถือมันโยกไปโยกมานะกลับบ้านก่อนไปเอามานาจริงๆกาลีเนี่ยเราชอบเอาสปรินต์มานะครับแต่ว่าเมื่อครูลืมเปลี่ยนทำไมเราไม่ไปล่ะเขากำลังบวกกันอยู่อ่ะโอ้ย60เฟรมเรทแบบนี้ก็ปลื้มปริ่มเสียดายอย่างเดียวมันไม่นี่เพื่อนมาเต็มเลยอาจจะได้เห็นช็อตแบบข้าวไหมตายเสียดายอย่างเดียวกล้องอ่ะมันคือมันมีโหมด60เฟรมเรท 1080p เนาะแต่ว่าถ้าใช้โหมดนั้นเนี่ยก็คือเปิดกันสั่นไม่ได้นะครับทั้งที่เป็นแค่กันสั่น EIS นะก็ไม่เปิดให้กันหน่อยเนาะอันนี้ตอนนี้เขาบวกกันเยอะนะครับคนอื่นนะยกเว้นเราเพราะว่าเราตายป้อมเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่60เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แบต 18%ลืมให้ดูตอนเริ่มต้นแต่แบตค่อนข้างที่จะซดเหมือนกันนะฮะเอ้าหนีกันเฉยมาดิตามมาดิมาดิไอริมาดินี่
มือถือก็โยกไปโยกมาโอ้ขออภัยเขาทำเขาต้องทำยังไงวะแบบต้องตลกมากเลยอ่ะไอ้นี่สกัดใช่ไหมหรือว่าโอมาเออสกัดมันแบบมันเด้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยกตัวเองอ่ะแล้วตอนนั้นมันถูกเลสเตอร์ล็อกอยู่อ่ะก็คือไปทั้งอย่างนั้นแหละไปทั้งแบบถูกล็อกอยู่อ่ะทีนี้กูไม่ตายแล้วเอออันนี้ครับตอนนี้บวกกันเยอะครับบวกกันเยอะคิวเลนมันหายตัวละวินวอล์กเหรอวินวอล์กเหรอวอล์กได้ตลอดปะล่ะห่วยเฮ้ยไม่ชอบเลยพวกหายตัวเนี่ยตายสรุปก็คือเอาจนจบเกมแต่ว่าเดี๋ยวไปตัดเอาเฉพาะช่วงที่ ช่วงที่มันบวกกันจบทีตีโอเคแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ 2S1 มันเจอก็คือตอนสรุปผลนะครับคือนานมากเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยนานมาก แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ช้าเพราะว่าอย่างว่ายังที่รู้แหละว่ามันเล่นกับบอทนะครับบอทก็คือแบบเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่ร้อยพ่อพันแม่ที่ต้องดึงข้อมูลจากหลายๆคนมารวมกันอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะณวันที่6เดือนกันยาปี65นะครับXiaomi 11 5G NE นะสามารถเล่น ROV High Frame Rate ได้นะครับโดยที่กราฟิกเนี่ยปรับอยู่ที่ภาพเนี่ยปรับอยู่ที่ภาพ HD ปรับอยู่ที่สูงนะครับการแสดงผลปรับอยู่ที่สูงเนาะแล้วก็ Particle ปรับอยู่ที่สูงนะครับถามว่าปรับสุดหมดได้ไหมได้นะแต่ว่าก็อาจจะมีเฟรมเรทดรอปลงนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันจบไปเลยในคลิปเดียวนะครับไม่ต้องแยกไปเป็นแบบคลิปเกมคลิปอะไรอย่างเงี้ยกระนั้นนะก็จะไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะก็จะยังคงมีแบบว่ามีเรื่องที่ตกหล่นอยู่นะครับมีซาวด์แฟลชก็เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยขอกันมาละกันนะฮะ I can bench press 40 gold bars โอ้ยไม่อยากได้กิลด์เดอร์น่ะ ดูอินยิ่งเล่นไม่เป็นเลยลอเรียลเหรออ่ะลองดูเล่นกับบอทหรอกไม่ซีเรียสเนาะยินดีต้อนรับสู่ ROV จริงๆมันต้องซื้อไอเทมก่อนนะใช่โหมดเนี้ยข้อเสียคือแบบต้องซื้อไอเทมก่อนตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือต้องตายไปเลยนะครับถึงจะได้แบบได้รีเลือดคือไม่มีวาร์ปเลยอ่ะเดินกลับมาก็ไม่ได้นี่ต้องมาเอาเลือดตรงนี้ข้อเสียของดูของก็คือมีแค่นี้โอ้โดนขังโอ้โหสังเกตเฟรมเรทนะครับตอนบวกกันเยอะๆนี่เนี่ยชัดดาวตุ่มตายซะเถอะแม็กซ์
นี่แน่โอ้โหโอ้โหจะตายตัวนี้ตายเฟอร์บอลงูจังโอ้ยมันฉีดเอาซะนอนั่นตายหมดจินนาเหรอหลวงพ่อบอดนัตยาคิว14กดมั่วไปเลยครับคอมบงคอมโบอะไรไม่รู้ครับมาเพื่อนเร็วจบเลยเพื่อนมึงจะมาสู้เราได้ไงวะบอดเบิดนี่อุ้ยเราจะหมดตีนั่นเนี่ยเราจะหมดตีเออใช่มันต้องเปลี่ยนไอ้นี่เป็นฮิวอุ้ยไอ้ชามันทนมันถึกจังวะนึกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ว่าบอดมันไม่รู้จักหลบพุ่มหรอกโอ้ตายเฟอร์บอลหลายรอบแล้วเนี่ยจบเลยดูๆมันจะวิ่งเข้าป้อมแบบไม่มีคลิปนี่แหละคือบอทสบัดนี่มันต้องใช้แบบตอนศัตรูมันอยู่รอบๆเราใช่ปะคือมีแต่ CC แบบก็ไม่ได้ว่าแรงอะนะแต่ว่ามันเป็นแบบการสร้างจังหวะให้ทีมไปตายซะเถอะต้องมีสักคนหนึ่งที่ตายครั้งที่4แล้วหรือ3เปอร์บอลค่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าแบบโจมตีบ้านศัตรูเลยได้ช่วยกูตายป้อมเสียงตายเสียงตายของลูเมียเฮ้ยคาเฟนี่มันจะแย่งตำแหน่งแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ไปบายดูนะมันจะขึ้นบ้านได้หรือเปล่านะเขาตายกันหมดเนี่ยโดนป้อมยิงตายดูดิมันแบบพากันตายอ่ะเรานี่แหละจะจบบ้านเองแพ้บอดโอ้ยอ่ะโอเคประมาณนี้ยังแกะกล่องไม่เสร็จสรุปนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่นี้แหละเนาะคลิปนี้จะตั้งใจทำนิดนึงนะครับที่เราเลือกมาเป็นสีดำเนาะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นั่นนู่นนี่ด้วยไม่มีกสทช.หรอวะกสทช.กสทช.อยู่ตรงนี้นะกสทช.นะกสทช.ก็คือแบบมีการตรวจสอบเรื่องของคลื่นความถี่ต่างๆนะครับโดยเนี่ยแหละกสทช.ชื่อเต็มย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ก็เห็นแล้วเนาะมันมีเคสแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีดองเกิลนะอะแดปเตอร์ USB C to 3.5 มิลมาให้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีรูหูฟัง 3.5 มิลนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่มีคำว่า light นะซึ่งแปลว่าบางเบาประเด็นหลักๆเขาพูดไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไปถ่ายอินเสิร์ตเท่านั้นแหละนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะปิดคลิปไปเลยนะแล้วก็เอามาเมิร์จกันเอามาตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับ
คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ